ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าโทรฟรี1-800-532-402แม่นึกไม่ออกจริงๆว่าคนอะไรที่จะมีความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกมากมายหลายอย่างเหลือเกินเหมือนกับโยบนะครับแต่เหมือนที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าความทุกข์เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องประดับในชีวิตของเราถ้าหากว่าเรานับว่าความทุกข์นั้นเป็นอุปสรรคเสียทั้งหมดมันก็คงยากที่จะดำเนินชีวิตในโลกของความเป็นจริงโดยปราศจากความทุกข์แต่บังเอิญว่าคงไม่ใช่บังเอิญนะครับเป็นสิ่งดีที่เราจะตระหนักว่าความทุกข์นั้นอีกด้านนึงเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ตระหนักถึงตัวเราเองแล้วก็ได้แสวงหาสิ่งที่จะช่วยเราให้หลุดจากความทุกข์ฉะนั้นถ้าเรามีทัศนคติอีกแบบนึงที่จะเผชิญกับความทุกข์คิดว่าในโลกของความเป็นจริงนี้หลายคนจะมีกำลังใจขึ้นครับค่ะลองคิดถึงทองคำใช่ไหมคะการที่จะทำให้ทองคำบริสุทธิ์ได้นั้นก็ต้องผ่านความร้อนและก็ไม่ใช่แค่ร้อนพอดีแต่ว่าเป็นความร้อนสูงเพื่อที่เขาจะสามารถแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากทองได้แล้วท้ายที่สุดก็จะได้เหลือแต่ทองบริสุทธิ์จริงๆในชีวิตของเราก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมหลายๆครั้งเราจะต้องผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นแล้วเราเองก็ควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือว่าเราได้เรียนรู้จากมันและอีกอย่างนึงเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าค่ะคุณผู้ชมเข้าใจดีว่าหลายครั้งเนี่ยมันแค่เส้นบางๆระหว่างความเป็นและความตายคุณผู้ชมคะในชีวิตของออมเองก็ได้มีประสบการณ์ในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะหลายปีที่ปัญหาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่ออมได้เรียนรู้จากพระเจ้าก็คือว่าท่าทีของออมต่อปัญหานั้นเปลี่ยนไปจากในปีแรกๆที่ออมเผชิญกับมันแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าออมรู้แล้วเรียนรู้ด้วยว่าพระเจ้าไม่เคยปล่อยมือจากชีวิตของออมเลยออมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะทำอย่างเดียวกันกับชีวิตของคุณผู้ชมค่ะมีความหวังขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับคุณหมอภากรจะนำชีวิตของเขามาแบ่งปันกับเรามาเล่าให้กับเราฟังว่าเขาพบกับพระเจ้าได้อย่างไรเรื่องราวของเขาน่าสนใจทีเดียวนะครับส่วนเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นพบกับชีวิตของเขาได้ครับผมมองพวกคริสเตียนเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะงมงายนะครับแล้วก็วันๆไม่ทำอะไรนอกจากอธิษฐานนะฮะแล้วก็เป็นคนซึ่งฝากความหวังไว้กับอะไรก็ไม่รู้จับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้นะฮะโดยเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอมีความคิดอย่างนั้นครับนี่คือมุมมองของคุณหมอภากรจันทนามัฏฐะที่มีต่อคริสเตียนทุกอย่างสำหรับเขาต้องเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้จริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นความคิดเรื่องของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพนำมาซึ่งหน้าที่การงานและฐานะทางการเงินที่มั่นคงการได้รับเกียรติจากสังคมสิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จในชีวิตที่เขามีและทำขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งหลายคนอยากจะเป็นเหมือนเช่นเขาแต่ผมพบว่าในที่สุดเมื่อผมได้มันมาแล้วเนี่ยสักพักนึงผมก็จะเริ่มเบื่อแล้วผมก็จะมองหาสิ่งต่อสิ่งใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งผมอดคิดไม่ได้ว่าไม่แน่จนถึงวันที่ผมตายแล้วผมก็อาจจะไม่เจอก็ได้ว่าที่จริงแล้วในชีวิตนี้ผมตามหาอะไรกันแน่เหตุผลที่ทำให้คุณหมอมีความคิดเช่นนี้เนื่องจากว่าการเป็นหมอโรคหัวใจทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกับความตายและรู้ดีว่าความตายนั้นเป็นเพชฌฆาตที่แม่นยำซื่อสัตย์และอดทนเหนือการคาดเดาที่สุดไม่มีเหยื่อคนใดที่จะรอดพ้นไปได้เลยผมคิดว่าสักวันนึงผมเองจะต้องมาติดอยู่ใน ICU มีเครื่องพยุงชีวิตมากมายวันนั้นเนี่ยผมจะยึดอะไรไว้เพื่อผมจะเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างดีนะฮะแล้วก็ก้าวไปสู่โลกหน้าได้อย่างมั่นใจวันหนึ่งคุณหมอได้ทานข้าวกับเพื่อนคริสเตียนเธอก้มศีรษะลงขอบคุณพระเจ้าเขานึกขำในความงมงายของเพื่อนคนนี้หลังจากได้พูดคุยกันถึงเรื่องของความเชื่อและเห็นถึงศรัทธาที่มั่นคงจึงเกิดคำถามว่าทำไมคนที่มีการศึกษาสูงขนาดนี้จึงเชื่อเรื่องของพระเจ้าเป็นไปได้ไหมนี่อาจจะเป็นคำตอบที่กำลังตามหาอยู่เขาจึงตอบรับคำเชิญของเพื่อนที่จะไปโบสถ์เมื่อไปถึงที่โบสถ์วันนั้นมีคนมาโบสถ์ใหม่ครั้งแรก2คนคือผมเองนะครับซึ่งแต่งตัวอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับใส่เสื้อเชิ้ตและกระโปรงเนคไทในขณะที่มีอีกคนนึงเป็นคนขายลูกชิ้นที่หน้ารามคำแหงในความประทับใจคือคนที่มาต้อนรับในโบสถ์วันนั้นเนี่ยต้อนรับเราทั้ง2คนเนี่ยเท่าเทียมกันความรู้สึกแรกในขณะนั้นก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดคนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มองคนแต่เพียงภายนอก
ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้สอนในวันนั้นทำให้เขาไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่ด้วยความที่รู้สึกว่าอาจารย์และคนที่โบสถ์เป็นคนดีจึงอยากจะช่วยให้พ้นจากความงมงายสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องพิสูจน์เขาเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อจับผิดและค้นหาข้อมูลจากผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อรวมไปถึงศึกษาในแง่โบราณคดีวิทยาศาสตร์และคำพยากรณ์ตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมเองคือเรื่องราวของเมืองโซโดมและเมืองโกโมราในพระคัมภีร์กล่าวว่าทั้งสองเมืองนี้นะมีลูกไฟกรรมฐานตกใส่นะครับในปัจจุบันนี้เราค้นพบซากเมืองโซโดมและเมืองโกโมราและเพราะว่าที่พิเศษคือทั้งสองเมืองนี้มีลักษณะเป็นขี้เถ้านะครับซึ่งแสดงว่าถูกเผาด้วยความร้อนที่สูงมากต้องใช้ความร้อนประมาณถึง 3,000 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็แปลกใจเพราะว่าแม้แต่เตาหลอมที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ที่เรามีอยู่ก็ยังไม่อาจทำความร้อนได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะนอกจากนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเหมือนนิยายแล้วก็รู้สึกสนุกสนานมากคือเรื่องที่โมเสสข้ามทะเลแดงนะครับค้นพบลักษณะรถรบของฟาโรห์จมอยู่มากมายในบริเวณทะเลแดงในบริเวณนั้นซึ่งเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งเคยมีทหารจำนวนมากจมน้ำตายในบริเวณนั้นจริงๆถ้าเราศึกษาในระบบสุริยะจักรวาลเราจะพบว่าโลกเราได้ถูกออกแบบมาอย่างดีมากอย่างไม่น่าเชื่อระยะที่พอดีจากโลกเรากับดวงอาทิตย์ความหนาแน่นบรรยากาศที่กำลังพอดีนะขนาดดวงอาทิตย์ที่พอดีและเราจำเป็นต้องมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อยู่วงนอกเพื่อป้องกันไม่ให้โลกเราถูกชนจากอุกกาบาตต้องมีดาวเคราะห์ขนาดเล็กอยู่ในวงโคจรในเพื่อไม่ให้โลกเราสูญเสียระดับวงโคจรหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าที่จริงแล้วโลกเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญดังนั้นในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าไบเบิลเนี่ยถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยความจริงเขาสิ้นความสงสัยทันทีไม่มีความลังเลใจที่จะตัดสินใจรับเชื่อยิ่งไปกว่านั้นยังสัมผัสได้ถึงการมีอยู่จริงและทรงพระชนอยู่ของพระองค์มีความรู้สึกมั่นใจว่าชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเมื่อจากไปจะไปอยู่ที่ไหนความรู้สึกของผมเมื่อวันที่พบพระเจ้าเหมือนวันที่ได้กลับบ้านเป็นครั้งแรกนะครับจากที่ผมจากบ้านมานานเลยเกินคุณหมอภากรได้พบกับสิ่งที่กำลังตามหามาทั้งชีวิตสิ่งนั้นคือสันติสุขที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งเป็นสันติสุขที่ผ่านมาทางพระคุณและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามุมมองและความคิดของเขาได้เปลี่ยนไปพระเจ้าคือความจริงคือหนทางที่จะนำเขาไปสู่ชีวิตนิรันดร์คือสิ่งที่เขาจะใช้ยึดไว้สำหรับชีวิตในโลกนี้และก้าวไปสู่โลกหน้าอย่างมั่นใจ